เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN13นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันสุดาพรจินจำปาจากสำนักข่าว INN ค่ะคสช.หวังคนอยากเลือกตั้งทำตามกฎหมายชุมนุมด้วยความเรียบร้อยยันรัฐบาลเข้าใจข้อเรียกร้องมีเลือกตั้งตามรถแมพคุณณัฐลักษณ์ชัยคีรีรายงานค่ะพลตรีปิยพงษ์กลิ่นพันธุ์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ในฐานะทีมโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ร่วมกับพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงชี้แจงถึงการชุมนุมทางการเมืองของคนอยากเลือกตั้งโดยพลตรีปิยพงษ์กล่าวว่ากลุ่มผู้ชุมนุมที่จะเคลื่อนขบวนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถึงทำเนียบรัฐบาลขอให้ทำความเข้าใจว่าขณะนี้ทุกฝ่ายได้ดำเนินการให้มีการเลือกตั้งตามรถแมพในเดือนกุมภาพันธ์2562สำหรับกิจกรรมที่กลุ่มคนอยากเลือกตั้งตั้งใจได้จัดขึ้นคสช.เข้าใจว่าทุกคนต้องการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกทางการเมืองและในการกิจกรรมครั้งนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้จัดกำลังและมีแผนงานรองรับเพื่ออำนวยความสะดวกให้การจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างมีระเบียบและมีการป้องกันผู้ที่ไม่หวังดีที่จะเข้ามาสร้างสถานการณ์ก่อความวุ่นวายให้เกิดขึ้นได้ซึ่งการเคลื่อนขบวนนั้นอาจส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบกับการจราจรได้ทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้ชุมนุมให้ปฏิบัติตามและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้การชุมนุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและราบรื่นทั้งในส่วนของผู้ชุมนุมและประชาชนจะต้องไม่มีการกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นไม่มีการปลุกเร้าให้เกิดความเกลียดชังต่อกันเมื่อถึงเวลาการเลือกตั้งได้รัฐบาลใหม่คสช.และรัฐบาลก็จะส่งมอบอำนาจการบริหารประเทศไปสู่รัฐบาลใหม่กลไกต่างๆก็เป็นไปตามเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนในการจัดกิจกรรมซึ่งในวันนี้ได้ใช้กรอบกฎหมายตามปกติและมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้ดำเนินการโดยยึดหลักการอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยณัฐลักษณ์ชัยคีรีผู้สื่อข่าว ANN รายงานจากกองทัพบกค่ะสื่อมวลชนยังเกาะติดท่าทีการชุมนุมกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนครบาลยังไร้วาระการประชุมขณะที่ฝนตกลงมาอย่างหนักแม้ว่าที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลในวันนี้จะไม่มีวาระการประชุมที่ชัดเจนแต่ก็เพราะว่ายังคงมีสื่อมวลชนจำนวนไม่น้อยเดินทางมาติดตามสถานการณ์ท่าทีของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดำเนินการด้านมาตรการต่างๆกับกลุ่มคนอยากเลือกตั้งจึงจัดชุมนุมใหญ่กันในวันนี้โดยตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ภาพรวมบรรยากาศยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสื่อมวลชนยังคงปักหลักรอความคืบหน้าด้านนโยบายรวมถึงมาตรการต่างๆทั้งนี้พบว่าช่วงสายจนถึงเที่ยงวันได้เกิดฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องแต่สภาพการจราจรด้านหน้ากองบัญชาการตำรวจนครบาลยังคงคล่องตัวไม่มีรถติดสะสมนอกจากนี้ยังไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังผิวการจราจรอีกด้วยอย่างไรก็ตามล่าสุดสื่อมวลชนยังคงเฝ้ารอความชัดเจนจากผู้ที่เกี่ยวข้องว่าจากนี้ไปเจ้าหน้าที่จะมีการดำเนินการอย่างไรกลับกลุ่มแกนนำผู้ชุมนุมคนอยากเลือกตั้งหลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เข้าแจ้งความกับ5แกนนำที่สน.ชนะสงครามในข้อหาขัดคำสั่งคสช.รวมชุมนุมมั่วสุมทางการเมืองตั้งแต่5คนขึ้นไปกระทรวงพาณิชย์เผยสินค้าเกษตรราคาดีดันส่งออกเมษายนขยายตัวร้อยละ 12.34 โตต่อเนื่องเป็นเดือนที่14ช่วง4เดือนแรกบวกร้อยละ 11.53 คุณขวัญใจนนจันทร์รายงานค่ะนางสาวพิมพ์ชนกวรขอพรผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงสถิติการส่งออกของประเทศในช่วงเดือนเมษายน2561พบว่าการส่งออกขยายตัวร้อยละ 12.34 โดยเป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่14คิดเป็นมูลค่า 18,945.6 ล้านเหรียญสหรัฐโดยสินค้าส่งออกที่ขยายตัวได้ดีอยู่ในกลุ่มสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมซึ่งขยายตัวสูงถึงร้อยละ 9.8 ในขณะที่การนำเข้าขยายตัวละ 20.36 คิดเป็นมูลค่า 22,29 ล้านเหรียญสหรัฐส่งผลทำให้ดุลการค้าขาดดุล 1,283.3 ล้านเหรียญสหรัฐในขณะที่การส่งออกในช่วง4เดือนแรกของปีนี้ขยายตัวร้อยละ 11.53 คิดเป็นมูลค่า 81,775.1 ล้านเหรียญสหรัฐนำเข้าขยายตัวร้อยละ 17.18 คิดเป็นมูลค่า 81,101.8 ล้านเหรียญสหรัฐส่งผลทำให้ดุลการค้ายังคงเกินดุลที่ 673.3 ล้านเหรียญสหรัฐและตลอดทั้งปียังเชื่อว่าการส่งออกขยายตัวตามเป้าหมายที่ร้อยละ8หรืออาจทำได้มากกว่านั้นขวัญใจนุ่นจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานจากกระทรวงพาณิชย์ค่ะจบการเสนอข่าว 13 นาฬิกา 4 นาทีค่ะเสนอข่าวโดย
สำนักข่าว INN